ธรรมะมังกรมันก็ลืมเทศปัจจุบันไปแล้วเนาะปัจจุบันผมไม่ได้ตั้งตรงนี้ตั้งใจฟังธรรมะธรรมะเทศวันนี้เป็นธรรมะเกิดขึ้นจากตัวเองนะเกิดขึ้นจากตัวเองที่ประพฤติปฏิบัติมาตามครูบาอาจารย์นั่นแหละจะเกิดขึ้นจากตัวเองเนาะจากครูบาอาจารย์แนะนำคำสอนเนาะธรรมจะเกิดขึ้นนั่นมันก็เกิดขึ้นจากการภาวนาการทำความเพียรมันจะเกิดขึ้นลอยๆธัมโมหะเวลกติธัมมะจะลิงธัมโมสุกินโนสุกวะหาติการที่ผู้ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมคือประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมนั้นประพฤติปฏิบัติอย่างไรมันก็มีหลายประเด็นเช่นโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าสามอย่างหนึ่งจงงดเว้นด้วยทุจริตคือความประพฤติชั่วด้วยกายวาจาใจนั้นนี่เป็นพระเจ้าสอนสองจงประกอบทุจริตคือประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจสามจงทำจิตให้หมดจดจากเครื่องสมองคือโลภโกรธหลงนั่นอันนี้เป็นโอวาทคำสอนพระเจ้าสอนแน่นอนขั้นต้นเราทุกคนถ้าตั้งใจรักษาโอวาทสามนี้ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วไม่ขาดตกบกพร่องแม้แต่สิ่งหนึ่งประการใดก็จะเป็นไปในการที่เจริญธรรมจะรู้ธรรมเห็นธรรมเป็นไปได้เพราะนี่เป็นต้นทางคือว่ารักษาสามปลายมันจึงหายสามโทษปลายกายไม่ฆ่าสัตว์ปลายกายไม่ลักทรัพย์ปลายกายไม่ประพฤติผิดในกามนี่แหละเมื่อเรารักษาดีแล้วโทษก็ไม่มีปลายวาจาไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดยุยงส่งเสริมให้คนแตกเล่าสามัคคีจับกันไม่พูดคำหยาบซ่าด่าซ่าตะคุณของบุคคลผู้อื่นด้วยการปล่อยห้าด่าผีไม่พูดจานหาประโยชน์ไม่ได้ไม่พูดสำราบเพ้อเจ้ออปวยเสียซึ่งประโยชน์อะไรปลายวาจาพระพุทธเจ้าวงสอนให้เราละงดเว้นด้วยเป็นผู้มีสติเป็นผู้มีปัญญาสติปัญญาเป็นโสภณัสเกียรติธรรมละครองโลกิจที่เป็นอกุศลไว้รักษาจิตไม่เสียสายไปทางชั่วด้วยกายวาจาใจให้มันดีเรียบร้อยมันจึงใส่ได้ปลายใจใจคือเราคือใจภิกษุทั้งหลายควรที่งดเว้นรักษาสำระใจให้มันดีถ้ารักษาใจดีแล้วกายวาจาก็ดีทีนี้โทษร้ายก็ไม่เกิดมีขึ้นใจไม่คิดโลภเอาของคนอื่นมาเป็นของตนจงตั้งตนในสันติธรรมประคองจิตไว้มักน้อยสันโดษสันโดษมักน้อยตั้งแต่ปัจจัยเครื่องอาศัยมีอยู่นั้นของที่ไม่มีนั้นอย่าพึ่งขนขวยขนขวยแต่สิ่งที่มีอยู่นั้นสองจงรักษาโทสะคือการเบียดเบียนทำลายร่างผ่านชีวิตของสัตว์ทั้งหลายให้ตกไปด้วยตนเองก็เลยและไม่ใช่บุคคลอื่นทำด้วยเรารักชีวิตของเราทั้งหลายคนอื่นสัตว์อื่นกับสัตว์นั้นจงให้ชีวิตซึ่งกันและกัน3จงมีกิจประกอบไปด้วยปัญญาสติเห็นชอบว่าโลกคือหมู่สัตว์มีกรรมของตนมีกรรมให้ผลทำดีให้ผลเป็นสุขสุขโขปุญญัสสะอุจโยการสะสมซึ่งความดีนั้นนำมาซึ่งความสุขความเจริญทางศาสตร์นี้ละศาสตร์หน้าทางตนและคนผู้อื่นทุกโขปาปัสสะอุจโยการสะสมซึ่งบาปหยาบสารมกด้วยกายวาจาจิตวิปริตแปรผันจากคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นบาปทุกโทษภัยหน่อยใหญ่นำศาสตร์พบดวงจิตนี้
ไปสู่ทุกขตินิยบาตหนึ่งนรกสองเปรตสามสัตว์กายสี่สัตว์สารสี่สถานนี้เป็นที่ไปเบื้องหน้าของจิตที่ทำบาปนั้นจงงดเว้นเอตังนั่นแหละเห็นว่าโลกคือหมู่สัตว์มีกรรมของตนนี่กรรมเพื่อผลนิสว่าเกิดขึ้นจากกรรมทางนั้นนอกจากกรรมแล้วไม่มีสิ่งใดหนอที่ทำให้โลกคือหมู่สัตว์หยาบปานกลางละเอียดประณีตเร็วตามขึ้นจากกรรมทางนั้นกรรมคือการกระทำฉะนั้นจงรักษาดวงใจคือจิตให้มันดีอย่าให้บาปอกุศลส่วนซาละมกเข้าสาบทาใจคือโลภโกรธหลงนั้นเป็นรากเหง้าข้อมูลของบาปจงสำระจิตให้ผ่องใสมีหิริโอตตัปปะเมตตากรุณามุตตาเปกขาสุกังธัมมังภะเวบันิโตบัณฑิตผู้มีธรรมอันขาวฝังที่ใจแล้วใจนั่นก็ไม่หลงทำความชั่วจนสุดหัวสุดขามีสติระลึกความเสมอเมื่อบาปจะเกิดขึ้นที่ใจนั่นเตือนตึงอยู่เสมอไม่หย่อนยานหลงไปตามความสั่วซ้ายละมกอันนี้แหละเมื่อผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งสามนี้ให้เรียบร้อยบริบูรณ์แล้วจึงได้ชื่อว่าธรรมโมหาเวรคติธรรมจริงผู้ประพฤติธรรมธรรมย่อมนำสุขมาให้ย่อมรักษาไม่ตกไปโลกที่ชั่วธรรมโมสุกินโนสุกมหาติธรรมที่ประพฤติแล้วนำสุขมาให้แน่นอนนั่นแหละไม่ต้องสงสัยขั้นกลางขั้นต้นขั้นหยาบละเอียดอันนี้แหละทำบันนี้ก่อนอื่นที่จะออกบวชในศาสนานั้นแต่เกิดมาโน้นก็ยังไม่ได้ใฝ่ฝันในการบวชดอกเรื่องศาสนาเห็นพระตามสถานที่ต่างๆนั้นก็ใจดีใจยินดีอยู่แต่มานึกว่าอยากบวชต่อเมื่อสร้างโลกจบสิ้นลงไปแล้วการสร้างโลกนั้นทีนี้ก็นึกขึ้นในใจว่าอยากบวชอยากบวชเทศอะไรอยากบวชบำเพ็ญบุญไปยังผู้บังเกิดเก้าคือแม่นั่นแหละก็เลยออกบวชเก้าสิบออกบวชบวชแล้วก็ตั้งใจอุทิศส่วนบุญไปให้ยังแม่ผู้บังเกิดเก้านั่นนี่แหละเป็นเครื่องซักจูงจิตใจนักหน่วงจะน้ำตาไหลคิดถึงเมื่อไรก็น้ำตาไหลเมื่อนั้นอันนี้ข้อสำคัญเดือน10เดือน6พฤษภาขึ้น10ค่ำอุทิศบุญไปให้ดวงวิญญาณของแม่ข้าพเจ้าชื่อว่านางเลี่ยมสมภูวิเศษจะไปเกาะสิงสถิตในสถานที่ใดใกล้ไกลนั้นขอแม่เจ้าธรณีเทพเจ้าเหล่าเทวาที่สิงสถิตอยู่ในวัดนี้จงนำบุญไปให้ผู้นำไปนั้นขอแบ่งครึ่งหนึ่งเป็นพระคุณอย่างยิ่งนั่นแหละเมื่อเสร็จแล้วจากนั้นมาก็ตั้งจิตอุทิศส่วนบุญให้แม่ทุกวันคืนไม่เลิกละต้นแรกให้แม่กับพ่อก่อนอุปัสสาจารย์ต่อมาจึงขยายไปถึงทายกทายิกาผู้บังผู้ให้อุปปัจจัย4สัตว์บกและน้ำทำมาแล้วนั้นทุกส่วนหน้าจงได้รับส่วนบุญพ้นทุกข์อันนี้แหละเรื่องอุทิศบุญให้แม่อายุพรรษาล่วงมาในนี้15พรรษาแม่ก็พ้นจากนรกมืดมาเกิดกับหลานสาว นั่นแหละ2ปีพูดเป็นแม่ยายเขาว่าอีล่านั่นมาให้แม่เท่าว่ามึงอย่ามาว่ากูว่าอีล่ากูเป็นแม่มึงอ้าวเป็นแม่อย่างไรกูเกิดมาใหม่ๆแต่สมมติร่างกายไม่ใช่แม่หรอกเป็นหลานแต่ใจสันนี่เป็นแม่ของท่านเขาก็เลยมานิมนต์ไปสักไร่แต่ถามดูก็เลยได้ความว่าเป็นแม่แต่ชาติก่อนของพวกท่านเป็นแม่นั่นมีบุตรกี่คนมีบุตร6คนคนที่1 2 3 4 5 6เขาไล่หมดนั่นแหละสามีภรรยาญาติมิตรสายโลหิตปู่ย่าตายายเพื่อนบ้านเขาพูดหมดทั้งนั้นถูกทุกอย่าง
ตลอดเรื่องสวยและนานั้นก็ผู้ถูกต้องมีเครื่องหมายอยู่ทุกอย่างไม่ผิดแต่แล้วก็ยังไม่ลงเอยกันเพราะแล้วก็เลยหลวงพ่อคิดถึงเจ้านั่นแหละได้ออกบวชอุทิศส่วนบุญไปให้ได้รับไหมได้รับเขาว่าได้รับตั้งแต่ตอนเย็น5 ทุ่มได้รับทุกวันแต่ตอนเช้าไม่ได้รับไปอยู่ไหนเล่าเขาตอบว่าเองโอ้ตอนเช้านั้นหลวงพ่อก็ได้ทำบุญน้อย2 ลุกขึ้นทุกวันนั่งสมาธิตั้งแต่นั้นไปถึงแก้งวันใหม่แล้วก็บำเพ็ญบุญทำวัดเช้าเสร็จแล้วไปทำกิจวัตรนั่นแหละได้ทำตั้งแต่ตอนเย็นเดินกรมตั้งแต่6 โมงเย็นไปถึง5 ทุ่มทุกวันแล้วก็หยุดยืนนั่งสมาธิไหว้พระอุทิศส่วนบุญไว้ให้นั่นแหละเพราะตอนเย็นนั้นได้รับได้ทำบำเพ็ญบุญมากอันนี้ข้อสำคัญเขาว่าถ้าได้รับทางสาวเรียนนั้นคงจะพ้นนรกมืดมาแล้วนั่นแหละทีนี้ไปอยู่นรกมืดนั้นเป็นอย่างไรโอ้เมื่อใจขาดแล้วนายบาลคุมตัวนำตัวไปฝากไว้นรกมืดไม่มีแสงสว่างเลยมืดทั้งวันคืนไม่เลยเห็นแหละแสงพระอาทิตย์พระจันทร์นั้นนั่นแหละคนหลายเท่าไรหรอโอ้ดวงวิญญาณในนรกมืดนั่นอัดแอกันอยู่เหมือนเข้าสารแน่นกระสอบหนาแน่นอัดแอกันอย่างนั้นนั่นแหละทีนี้เมื่อพวกท่านอุทิศส่วนบุญไปให้จายมบาลเขาก็ว่านางเลี่ยมชมพูวิเศษจงมารับส่วนบุญลูกบวชในศาสนาอุทิศมาให้ทุกวันคืนพ้นกรรมเวรแล้วฉันก็ดีใจนั่นแหละเมื่อรับบุญทุกวันคืนตั้งแต่90ไปถึง25ก็เลยพ้นจากกรรมตรวจสารมกทั้งหลายทั้งปวงนั้นเหนือจากอำนาจของจารย์บาลไม่ได้บังคับเพราะอำนาจของบุญนั้นตัดกระแสของบาปกรรมในโลกนั้นออกได้เขาก็ปล่อยตามเรื่องหมดกรรมเวรแล้วแม่เจ้าไปตามเรื่องจงไปมนุษย์เขาก็เปิดประตูให้ประตูเหล็กนั้นเปิดตักเงี้ยแสงฝ่าล่องวิ่งไปตามข้างโน้นข้างนี้เหมือนแสงฝ่าล่องออกแสงเห็นแสงประทิศแจ้งสะดีใจก็หันหน้าไปพี่น้องทั้งหลายสันคลาเป็นมนุษย์นะลองให้เหม็นอึ่งอ่างแล้วดูฝนตกไปไม่ได้เพราะบาปกรรมลึงลัดผูกมัดไว้กับสถานที่นั้นนั่นแหละไปไม่ได้บาปไม่อนุญาตไม่มดเขตก็สั่งลาจารย์บาลว่าขอไปดีโชคแม่มีแล้วเพราะได้ลูกเป็นนักปราชญ์ชาติเมธีจะดีมีศีลธรรมออกบวชบำเพ็ญบุญส่งให้